สนับสนุนโดย TrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยใช่ค่ะคุณผู้ชมเจอกันวันนี้กับเรา2คนดอยดีนะคะประจำการอยู่แล้วค่ะนอกจากกดช่อง16แล้วตอนนี้คุณผู้ชมสามารถชมเราสดๆผ่านทางแฟนเพจ TNN Live ได้อีกด้วยค่ะ LIVE TNN Live ไม่เป็นไรไม่ขึ้นไม่เป็นไรสะกดให้แล้วนะฮะอ่ะเริ่มต้นวันนี้ไปพิษณุโลกดีกว่าใช่ค่ะพาน้องกับคุณผู้ชมไปภูลมโลที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตอนนี้นะคะต้นนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยกำลังเบ่งบานอย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะพี่ดอยไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วคุณผู้ชมไปแค่พิษโลกไปค่ะน้องเราพาคุณผู้ชมมาที่สะพานข้ามลำห้วยเข้าสู่หมู่บ้านใหม่ร่องกล้านะอยู่ที่ตำบลเนินเพิ่มนะคะอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปเต็มยศกันไปเลยน้องดูนี่นักท่องเที่ยวนะมาจากทั่วทุกสารทิศประเทศเนี่ยพอรู้ข่าวว่าภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีต้นนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยนี่แหละเริ่มออกดอกแล้วนะแล้วก็เดินทางมาเช็คอินกันแน่นถนนไปหมดแต่พอมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สะดุดตาเพราะว่าซากุระเมืองไทยอ่ะบริเวณนี้มันจะออกดอกเป็นพวงน้องสีชมพูมันจะสดใสน้องอย่าถามนะว่าซากุระญี่ปุ่นเป็นยังไงเอาตรงเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนพวงนะสวยงามมากแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาถ่ายรูปกันน้องนะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะท่ามกลางสภาพอากาศเขาบอกว่าหนาวเย็นกำลังดีเลยนะต้องไปถามคุณพี่สุริยากันหน่อยนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าทางอุทยานเนี่ยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมต้นนางพญาเสือโคร่งกันหรือว่าซากุระเมืองไทยนั่นแหละเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยถือว่าซากุระเมืองไทยออกดอกเร็วกว่าทุกปีจากพี่ดอยโดยทางอุทยานเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการอำนวยความสะดวกมาตรการการควบคุมดูแลต่างๆนะคะมีรถนำเที่ยวบริการให้นักท่องเที่ยวด้วยเที่ยวได้อย่างปลอดภัยสบายใจจ้านักท่องเที่ยวที่สนใจไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเช็คอินแชะภาพกันรัวๆติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษของเขาคือภูหินร่องกล้า National Park oh yes sir thank you โทรศัพท์คุณผู้ชมคะถ้าฟังภาษาอังกฤษดิฉันไม่ออกนะคะ 0815965977เอาง่ายๆนี้เลยน้องดูนี่ๆๆซูมดอกเข้าไปไงรถจะตาซากุระเมืองไทยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปถ่ายรูปใต้ต้นเนี่ยเรียกอะไรนะนางพญาเสือโคร่งต้นนางพญาเสือโคร่งจะสวยงามมากคุณผู้ชมแล้วแต่งภาพนิดหนึ่งด้วยแบบ20แอปพลิเคชันเยอะไปเยอะไปรอๆๆแอปไปนิดนึงปะจากนางพญาเสือโคร่งไปดูคอสมอสใช่ทุ่งดอกคอสมอสกลางหุบเขาจีนแลที่จังหวัดลพบุรีไปกันเลยค่ะลพบุรีค่ะลงทุนที่สุดมา มาสูดอากาศให้ชื่นใจนี่คือทุ่งคอสมอสสีสันสดใสเอาใหม่นะ สีสันสดใสรีบไปนิดนึงค่ะกำลังบานสะพรั่งบนเนื้อที่8ไร่ใกล้กับร้านกระเพราแอนด์คอฟฟี่บริเวณทางเข้าวัดเวรุวันหรือว่าเขาจีนแลอยู่ที่ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมจะมาเห็นมุมสวยๆเลยรอต้อนรับนักท่องเที่ยวน้องดูสิแล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปนั่งจิบกาแฟเก๋ๆนะตรงทุ่งนี้ได้เลยเก๋ๆชิคๆจริงถ่ายกับดอกคอสมอสสีเหลืองสดใสแบบนี้แลนด์มาร์คที่นี่นอกจากทุ่งคอสมอสที่เป็นสีสันแล้วนะคะนี่ไงพี่ดอยทำไมมีสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวลึกเข้าไปในทุ่งดอกไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปชมดอกคอสมอสได้แบบใกล้ชิดกว่าเดิมสะพานไม้ไผ่นี้นะคะคุณผู้ชมเรียนแบบมาจากสะพานไม้ในเมืองวังเวียงที่ประเทศลาวอ๋อเหรอต่างกันเพียงแค่ที่วังเวียงอ่ะสะพานจะทอดยาวไปในนาข้าวแต่เนี้ยทอดยาวไปในทุ่งคอสมอสและที่เขาจีนแลแห่งนี้นั่นแหละสวยงามจริงๆทอดลงไปในดอกไม้มันก็ต้องเลิศกว่าสิเนาะคือคุณผู้ชมจะได้ฟีลลิ่งสุดๆเลยนะนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆยืนโพสท่าเก๋ๆบนสะพานไม้ไผ่แบ็คกราวด์เป็นหุบเขาจีนแลและเขียวขจีกำลังโอบล้อมทั่วทุกโอ้ยคุณผู้ชมคะพูดไปซะขนาดนี้แล้วนะไปปักหมุดกันเลยรัวๆดีกว่าดอกคอสมอสบานสะพรั่งรอคุณผู้ชมแค่กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะเหี่ยวแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องรีบไปน้องต้องรีบไปไม่ได้หรอกสวยสีเหลืองเนาะโอ้ยแล้วก็มีสายน้ำด้วยเห็นไหมใช่ค่ะอันนั้นรดน้ำต้นไม้ลงอ่ะคุณผู้ชมไป
ไปเที่ยวนะสองที่ไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้กำลังหิวแล้วก็เป็นแบบชอบสายขนมจีนอ่ะดิชอบมากเลยอ่ะถ้าสายขนมจีนพี่มีขนมจีนแบบยั่วๆแบบยั่วๆจ้าน้องอะไรบ้างจริงเหรอยั่วๆเลยอ๋อขนมจีนยั่วๆนะอยู่ที่จังหวัดไหนนะโคราชเก่งมากไปนครราชสีมากันค่ะคุณผู้ชมคะเรามากันที่บ้านนาแกอยู่ที่ตำบลวังหินอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมามาที่นี่คุณผู้ชมจะมาเจอร้านอาหารชื่อว่าตำยำแซ่บลำทุ่งโอ้โหนะชื่อนี่แซ่บจริงๆร้านอาหารริมท้องนาเลยเนาะเมนูเด็ดครองใจนักชิมก็คือขนมจีนน้ำยาปูวงเล็บนาก็คือขนมจีนน้ำยาปูนาเจ้าของสูตรเด็ดไม่ใช่ใครเลยคุณพี่ธวัฒน์เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยพอมันเข้าสู่ฤดูแล้งอะเนาะชาวบ้านจะออกไปขุดหาปูนาที่นอนจำศีลน่ะนอนจำศีลแล้วหยิบมาเลยจริงเหรอจริงแล้วช่วงเนี้ยคือเขาจะสะสมไขมันเอาไว้เยอะเพราะเขาต้องจำศีลไงเขาจะกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วเอามาเลยจ้าเอามาใส่กระทะเลยโอ้มาทำเป็นขนมจีนน้ำยาปูเลยใช่ไหมคะถูกต้องเขาบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยได้ทดลองทำเป็นลาบปูนาก่อนพี่บอยพอชิมลาบปูนาแล้วรสชาติยังไม่โดนใจเท่าไหร่เขาก็ได้ปรับสูตรลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นนี่เลยเมนูขนมจีนน้ำยาปูนาขึ้นมานะคะค่ะหลังจากขายโอ้โหผลตอบรับดีเกินคาดบางรายนะพี่ดอยถึงกับเดินทางข้ามจังหวัดมาเลยเพื่อมาชิมขนมจีนน้ำยาปูนานี่แหละถึงที่ร้านดังนั้นใครที่ต้องการสัมผัสลิ้มลองแซ่บนัวแบบนี้นะคะเชิญได้เลยที่ร้านตำยำแซ่บลั่นทุ่งค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง20นาฬิกาจ้าน่านี่น้องดูสิค่ะอะไรไม่รู้คัก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 เป็นมันอะไรนะอะไรนะอะไรนะคัก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 น้องไม่เข้าใจหรอกเป็นฝักคนแก่อะถ้าน้องอยากจะเข้าใจง่ายๆน้องไปดูสายหยอดดีกว่าขนมครกขนมครกขนมครกคุณยายคุณยายนี่แบบว่าแบบต้องการหวานมากหวานน้อยขนาดไหนนี่สั่งได้เลยใช่ไหมพี่ดอยถูกต้องไปดูภาพเลยไหมไปกันเลยดีกว่าค่ะตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็หัตถกรรมพื้นบ้านนะเทศบาลหาดเซี่ยวตลาดเย็นหาดเซี่ยวตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยหลายเซี่ยวหน่อยนะค่ะตามหาร้านขนมครกสูตรคุณยาย40ปีคุณผู้ชมเราจะมาถึงร้านปุ๊บเป็นร้านขนมครกบนรถเข็น3ล้ออุปกรณ์ทำขนมครกเนี่ยเขาจะมีเตาถ่านนะแล้วก็จะมีเบ้าหลุมเหล็กอะแคะขนมครก2ชุดมีถาดมีกระทงใบตองมีกาหยอดแป้งนะมีกะทิอุ้ยวางเรียงกันบนรถเข็นเนี่ยนะคะขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมจะหันไปเจอนี่จ้าคุณยายเสวียนค่ะคุณยายเสวียนอายุ70ปีแล้วนะเจ้าของสูตรเด็ดขนมครกคุณยายกำลังม่วนเลยเนาะเมื่อกี้หยอดแป้งแล้วก็กะทิลงไปในเบ้าหลุมใช่ไหมถ้าทางแข็งแรงยังเห็นเนี่ย70ปีกระจับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเห็นไหมพอเสร็จแล้วก็ลงมือแคะขนมครกออกจากเบ้านะกำลังสุกๆร้อนๆหอมๆนะยุ่ยๆอีกแล้วรสจริงๆเลยใส่กระทงใบตองแล้วให้ลูกค้าไปเลยจ้านี่ไงขนมครกยั่วๆยั่วน้ำลายจริงๆเลยนะคุณยายสเวียนเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเล่าไปก็ยิ้มไปอารมณ์ที่ดีว่าปีนี้อายุ70ปีแล้วพี่ดอยทำขนมครกขายมาตั้งแต่ปี2522อ่ะตั้งแต่ตลาดตรงนี้ยังไม่สร้างขึ้นมานะแต่มีหยุดไประยะหนึ่งแล้วก็กลับมาขายต่อค่ะแล้วก็ได้คิดสูตรเองง่ายๆแบบชาวบ้านนี่แหละก็คืออะไรอ่ะหม้อแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งหมี่แล้วก็ไข่ไก่ใช่ไหมคะก็จะบอกจะมีรสชาติเค็มๆมันๆหน่อยนะตอนนี้เนี่ยก็ใช้แป้งถุงสำเร็จรูปเพราะว่าหม้อแป้งเองคุณยายบอกว่าหม้อไม่ค่อยละเอียดแล้วอ่ะมีลูกค้าบางคนเนี่ยอยากกินรสชาติหวานเขาก็เลยต้องเติมกะทิหวานใส่ไปอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหวานใช่ไหมหรือไม่ให้หวานเกินก็ได้แต่ว่าหากชอบหวานกว่านี้อีกก็จะมีน้ำตาลทรายให้เพิ่มอีกต่างหากนะคะคุณยายเล่าให้ฟังนะคะว่าก็เคยประยุกต์ทำเป็นขนมครกชาววังใส่เผือกใส่มันใส่ถั่วดำปรากฏว่าลูกค้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ชอบกินแบบดั้งเดิมอะค่ะไม่ค่อยมีใครมาซื้อกินขนาดโรยหน้าแค่ต้นหอมซอยเนี่ยยังให้เอาออกเลยนะไม่ชอบจริงๆเนี่ยเขาก็เลยกลับมาทำแบบเดิมเลยนะลูกค้าก็เลยกลับมาซื้อกินครั้งหนึ่งค่ะอ่ะไปดูราคาบ้างคุณผู้ชมราคาขนมครกคุณยายกระทงละ10บาทเอง มีกำไรวันละ300บาทคุณยายก็บอกเลยว่าแค่ขนมครกสูตรนี้ขายต่อไปจะทำต่อไปจนกว่าจะไม่มีแรงเนี่ยทานนี่ยังไม่เคยชิมนะถ้าชิมแล้วพี่ต้องว่าอะไรมันต้องมันมากน้องคือความมันของกะทิอ่ะแล้วดูสิหลุมมันอ่ะ
เบ้าดีนะคะเบ้าดีคือหน้าดีเหรอไม่ใช่เบ้าหลุมนะจ๊ะไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะพักกันดีกว่าน้องพักเดี๋ยวช่วงหน้างานดีๆรออยู่ที่สำคัญสร้างรายได้อย่างยั่งยืนมายาวนาน50ปีเลยพี่ดอยคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หลังฤดูทำนาเนาะมาปลูกผักกันเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับการปลูกผักให้ปังเอาไปขายแล้วเลิศมากเลิศช่วงหน้าค่ะช่วงนี้นะคะงานดีทั่วไทย Good Job รออยู่แล้วพาคุณผู้ชมไปชมวิวริมแม่น้ำโขงแถมที่นี่ยังสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรตลอดจนประชาชนยาวนานมา50ปีแล้วนะคะมาเราไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำโขงน้องดูสิอยู่ที่บ้านนาสนามนะตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่มันหมดฤดูทำนาไปแล้วชาวบ้านก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทำอาชีพเสริมกันมาปลูกผักขายกันแล้วผักบริเวณนี้คุณผู้ชมให้ผลผลิตที่มันสะอาดสวยงามปราศจากป่าสจากสารเคมีราคาไม่แพงรสชาติอร่อยเป็นอาชีพเสริมที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มากว่า50ปีแล้วนะใช่ค่ะหรือว่ามานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะต้องไปถามคุณพี่เตือนรักไทยอายุ46ปีนะเป็นเกษตรกรปลูกผักริมแม่น้ำโขงนี่แหละเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยปลูกผักที่นี่มาร่วม20ปีแล้วค่ะมีหลายชนิดเลยที่ปลูกนะมีทั้งผักกวางตุ้งผักสลัดผักชีหอมขึ้นช่ายกระเทียมหอมโดยช่วงที่เริ่มปลูกจริงจังเนี่ยก็คือช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยลดเขาก็จะขุดดินนะแล้วก็แบ่งเป็นแปลงจากนั้นเนี่ยก็นำมาเล็ดผักเนี่ยมาหว่านในแปลงอีกทีนึงพอผักเริ่มโตมีใบออกมาใช่ไหมก็นำลงมาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ไม่เกิน2เดือนค่ะพี่ดอยทำไมสามารถเก็บผลผลิตนำไปขายได้แล้วนะขายได้เท่าไหร่เขามัดขายเป็นกำอ่ะกำละ10บาท20บาทเรียงรายกันไปนะรายได้จากการขายผักในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหส่งลูกเรียนจนจบตอนนี้รับราชการเป็นครูแล้วจ้าดีแบบว่าผลผลิตมันดีงามมากเลยอ่ะค่ะคือนอกจากจะมีเกษตรกรที่ปลูกแปลงติดกันแล้วเนี่ยปลูกผักเกือบทุกชนิดเลยนะคุณผู้ชมมีผักกาดมะเขือเทศมะเขือเปราะคะน้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าบริเวณริมโขงตรงจุดนี้ปลูกผักอะไรจะได้ผลผลิตที่สวยงามปลูกง่ายดูแลไม่ยากนะ 3-4 วันเนี่ยถึงจะรดน้ำครั้งนึงเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้เนาะแล้วดินเนี่ยมันชุ่มน้ำไงดินโปร่งไม่แน่นโตเดี๋ยวแป๊บนึงโตแป๊บนึงโตอย่างนี้คุณผู้ชมสนใจอยากไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะจับจ่ายซื้อผักเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะไปดูเนี่ยอากาศเย็นสบายริมแม่น้ำโขงนะไปกันได้นะคะบ้านนาสนามนะตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณมากนะ ปะจากอุบลราชธานีพาคุณผู้ชมไปต่อเพชรบูรณ์ดีกว่าไปดูการขายผักอันนี้แหละน้องโอ้ยขายผักยังไงให้ปังให้รวยเรามากันที่แปลงผักของคุณยายเข่งบ่อคำค่ะอายุ69ปีเลขสวยๆแบบนี้นะฮะคุณยายอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณยายเล่าเลยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าของผู้ที่ใจบุญคนหนึ่งแล้วเห็นใจครอบครัวของตนเองที่มีความลำบากยากจนก็เลยอนุญาตให้เข้ามาใช้ทำประโยชน์ได้เขาก็เลยเข้ามาปลูกผักปลูกพืชสวนครัวขายมาเนี่ยกว่า4ปีแล้วนะแล้วเจ้าของในใจบุญไม่เคยเก็บค่าเช่าเลยขอแค่ดูแลเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้มันรกร้างดูสิจิตใจใช่ค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่แถมได้ประโยชน์ด้วยพี่น้องก็มีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผักสวนครัวที่คุณยายเคงปลูกเนี่ยก็มีหลายชนิดนะมีผักคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวโดยต้องคอยดูแลรดน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชนะคะที่สำคัญผักสวนครัวที่นี่ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง 100% อย่างแน่นอนค่ะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มักจะมีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโทรมาติดต่อมาขอซื้อถึงหน้าสวนเลยก็มีทำให้ได้ผักสดๆไปรับประทานกันที่บ้านแล้วก็เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดแล้วเนี่ยก็จะพักหน้าดินสักแป๊บนึงนะเตรียมปลูกผักหมุนเวียนในรอบต่อๆไปเพื่อที่จะได้เก็บขายได้ตลอดทั้งปีอุ๊ยถ้าคุณพี่เจ้าของที่ดินฟังข่าวนี้อยู่นะกลับใจจริงๆเนาะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาผักสวนครัวของคุณยายเนี่ย
ขาขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาแบบว่าเน้นแถมให้เลยนะทุกครั้งที่มีคนมาซื้อราคาผักหน้าสวนผักกวางตุ้งขายกิโลกรัมละ25-30บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ25-30บาทผักชีกิโลกรัมละ50-60บาทผักกาดเขียวผักกาดแล้วก็มีนี่แหละเอาผักกาดเขียวอย่างเดียวมันชนิดเดียวกันผักกาดเขียวแล้วก็ผักกาดขาวกิโลกรัมละ25-30บาทดีมากส่วนใครที่ต้องการอุดหนุนผักนะคุณผู้ชมแวะเวียนกันไปได้แปลงปลูกผักของคุณยายอยู่ที่ซอยเทศบาล20หมู่5อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองชอบพี่ชอบผักปลอดสารพิษเดี๋ยวนี้หาพึ่งหากินยากพี่ซูมเห็นพึ่งเลยดูสิใช่รสเนาะสีสดสดมากเลยค่ะจริงค่ะสีสดสดสดเลยค่ะพักดีกว่าพักก่อนช่วงหน้าไปขอนแก่นกันไปดูการรับปริญญาชีวิตกันหน่อยรวมกันเนี่ย 6,000 กว่าปีมั้ยเนี่ยถึงเออถึงนะเผอเกินมาเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะค่ะในช่วงสุดท้ายยกนิ้วทั่วไทยรอไปกันที่ขอนแก่นดีกว่าไปดูเขาเรียกว่าคุณปู่คุณยายได้แล้วไหมได้แล้วแล้วปริญญาชีวิตรวมกันเนี่ยตัวเลขสวยงามกว่า 6,000 ปีเลยอยากเห็นแล้วอ่ะเนาะไปกันที่ขอนแก่นค่ะบรรยากาศการมอบปริญญาชีวิตบัณฑิตชราบาทห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอันนี้รุ่นที่1นะค่ะ70คนเนี่ยยืนรวมกันเนี่ย 6,000 กว่าปีก็มีทางด้านของนายชินกรนะคะนายอำเภอภูผาม่านเนี่ยเป็นประธานพิธีมอบครั้งนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีนายคมเพชรนะคะเป็นนายกอบต.ห้วยม่วงนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงนี่นะคะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะมาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร2ปี6เดือนนะคะคือเป็นการเรียนภาคทฤษฎี2ปีด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาคทำภูมิปัญญาศึกษาอีก6เดือนโดยได้ให้ความรู้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่งเสริมให้มีจิตอาสาค่ะตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์จ้าแม่หนูกายอายุ68ปีนะเป็นประธานรุ่นเนี่ยสำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่อบต.ห้วยม่วงรุ่นที่1เนี่ยรู้สึกดีใจมากคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยจะไปร่วมงานของคนอื่นใช่มั้ยแต่อันเนี้ยเป็นงานของคุณยายเองแล้วตนเองก็มีลูก3คนค่ะหลานเนี่ยรับปริญญาโทนะปริญญาตรีเนี่ยรับกันไปแล้ว2คนแล้ววันนี้ทั้งลูกทั้งหลานญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจคุณยายแล้วสิ่งที่ได้มาจากการเรียนคือได้เล่นกีฬาได้ความรู้ได้สุขภาพดีแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยจาก7หมู่บ้านเนี่ยก็ทำให้ตัวเองแบบน้องแบบชีวิตมันมีค่ามากเลยอ่ะแสดงความยินดีกับบัณฑิตชราบาลทุกท่านชอบชื่อที่สุดเลยอ่ะใช่ค่ะเนาะแสดงความยินดีด้วยค่ะเลิศอะไม่มีอะไรสายเกินไปนะชีวิตเราเนาะถูกต้องปิดท้ายกันดีกว่าปิดท้ายกันหน่อยชื่นชมคุณพี่ตำรวจนายหนึ่งนะคะใจดีมากๆได้มอบหมวกกันน็อกให้กับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะดีมากคุณผู้ชมไปดูวิธีการมอบกันค่ะครับมีป่ะเนี่ยคืออย่างนี้น้องยังไงครับปกติสมมติน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยปุ๊บนะแล้วจะมีตำรวจมาโบกใช่จอดเอาจอดปั๊บเราก็ต้องใจคอไม่ดีเพราะท้ายไปทำอะไรผิดแล้วก็เขียนใบสั่งถูกแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยเขาจะไปเจอตำรวจมาโบกปั๊บเนี่ยยังไงเขาบอกเลยว่าเขาจะเห็นหมวกกันน็อกรุ่นพิเศษแจกเฉพาะผู้สูงอายุคุณพี่ตำรวจเอามาให้ค่ะและผู้ที่แจกเนี่ยคือพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์นะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่งย้ายมาประจำการใหม่ๆหมาดๆแล้วแจกของขวัญให้จ้าแล้วก็ใจดีเลยนะจ๊ะเขาไปถามถึงที่มาในการแจกหมวกกันน็อกครั้งนี้กันหน่อยพี่ดอยก็ทราบมาว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียจากประเทศญี่ปุ่นนู่นน่ะนำหมวกกันน็อกมาแจกให้กับผู้สูงอายุที่จังหวัดสุพรรณบุรีหมวกกันน็อกที่นี่นะคะได้มีการทำสัญลักษณ์แล้วก็สีสันที่หมวกกันน็อกให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษเลยนะคือแบบเป็นสีขาวค่าสีส้มอ่ะพี่ดอยใช่ๆแล้วเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยก็จะใช้เป็นสีส้มค่าสีขาวสลับกันนะค่ะเพราะว่าต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้เห็นมาแต่ไกลเลยเห็นเด่นชัด100เมตรมาแต่ไกลเลยนะแล้วก็จะได้ทราบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นเป็นผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ
พื่อนเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องชะลอความเร็วของรถแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอีกทั้งสีส้มเนี่ยยังเป็นสีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนับว่าแนวคิดการแจกหมวกกันน็อกรุ่นพิเศษของที่นี่เนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจ้ามาดูคุณสมบัติคนที่จะได้รับหมวกกันน็อกนะคุณผู้ชมจะต้องมีอายุ50ปีขึ้นไปไม่ใช่คุณผู้ชมอยู่สุพรรณปุ๊บขับไปหาหมวกกันน็อกไม่ได้ต้อง50ปีขึ้นไปและมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะมีกำหนดแจกรอบแรกเดือนธันวาคมนี่แหละเดือนนี้แล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่เริ่มจากเขตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงมกราคมเดือนหน้าเนี่ยเขาจะแจกให้กับผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนั่นเองชอบวันนี้มีแต่เรื่องดีๆอ่านแล้วก็ยิ้มเนาะค่ะนะยกนิ้วกดไลค์รัวๆไปเลยจ้าใช่แล้วค่ะวันนี้เรียบร้อยครบถ้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะครบถ้วนเราสองสาวดอยดี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสนับสนุนโดย TrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิก